ันนี้เราจะจับกันทั้งสองไพ่นะคะจะมีเป็นไพ่ป๊อกนะคะไพ่ป๊อกนี่เลยค่ะแล้วก็ไพ่พระพิคเนตนะคะขอบารมีองค์พระพิคเนตนะให้แม่นยำเมถุนคนคู่ชาวราศีเมถุนนี่เป็นยังไงเนี่ยการเงินเนาะการเงินไม่ค่อยดีเลยการเงินจะติดขัดฝืดๆเคืองๆนะช่วงนี้การค้าการขายท่านก็อาจจะเงียบๆนิดนึงอาจจะไปมีโครงการเมถุนจะไปกู้เงินมาลงทุนทำการค้าการขายก็ได้หรือว่าเมถุนนี้จะกู้เงินมาซื้อรถก็ได้ในช่วงของเดือนเมษานะการเงินการทองก็ติดขัดแต่ต้องระมัดระวังเนี่ยได้ไพ่แม่มดก็ต้องระมัดระวังคนทำปล่อยของอาจจะไปสถานที่ไม่ดีเจอพูดผีวิญญาณนะเมถุนก็ต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณสัมภเวสีให้ทำบุญกวดน้ำให้กับสัมภเวสีจะเป็นการเสริมดวงสำหรับเมถุนนะคะการเงินรายได้นะคะขายเนี่ยลูกค้าจะน้อยนิดนึงรายได้จะตกนิดนึงเดือนเมษานะคะเมถุนนะคะแต่ต้องประหยัดด้วยสำหรับเมถุนการงานก็ใครสมัครงานไว้ท่านจะได้ไหมจะได้งานทำด้วยสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะการงานก็จะได้มีงานทำได้ขยับขยายนะการงานก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับชาวราศีเมถุนแต่ว่าเป็นจังหวะที่ยังไม่น่าลงทุนนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะและนี้ก็ขอแนะนำนะคะเป็นสบู่นะคะรังนกโคลลาเจนไลท์นะคะสบู่ผิวขาวนะใครอยากผิวขาวนะคะก็มาติดต่อนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายหมอนิน่านะคะแล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระนะคะนิ้วรอยจุดแดงดำนะคะหน้าขาวนะคะแถมสบู่นะคะสองก้อนสบู่กุหลาบพันปีก็เข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเราก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายลด 50% ชาวราศีเมถุนนะจะดีหน่อยก็มีโอกาสก็ไปไหว้สักการะองค์พระศิวะนะเป็นการเสริมดวงชาวราศีเมถุนด้วยแล้วก็ไปขอพรต่อองค์พระพิคเนตแต่ใครถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคติดขัดมีปัญหานะได้ไพ่พระพิคเนตก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่ด้วยนะคะเนี่ยต่อสำหรับชาวราศีเมถุนเมถุนต้องระมัดระวังนิดนึงการขับขี่รถความใจร้อนเนี่ยความใจร้อนของชาวราศีเมถุนนะการขับขี่รถความใจร้อนการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเนี่ยทะเลาะกันนะอาจจะเป็นหนี้เยอะด้วยเมถุนเป็นหนี้เพราะว่าติดขัดเพราะว่าผ่อนรถด้วยสำหรับเมถุนเนี่ยเงินจะช็อตด้วยเดือนเมษานะปลายเดือนเงินจะช็อตละนะเมถุนก็ไม่ควรลงทุนนะลงทุนไม่ดีเลยเนี่ยสำหรับเมถุนถ้าไปสมัครงานเนี่ยจะส่วนใครที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยเกรดเฉลี่ยแค่คะแนนจะเป็นยังไงบ้างผลการเรียนออกมาเมถุนในการเรียนเกรดเฉลี่ยจะตกนะจะได้น้อยคะแนนได้ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะความรักช่วงนี้นะเมถุนก็อยู่เฉยๆไปก่อนเนาะความรักยังไม่ค่อยดีนะ3ข้าวหลามตัดกระสีคือความรักนี่มันเหมือนว่าจะได้คู่แต่ว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้สำหรับเมถุนนะแต่ว่าความรักเนี่ยอาจจะพบรักในที่ทำงานแต่ถ้าเกิดใครรอเป็นนายหน้าเนี่ยรอเงินอยู่เนี่ยยังไม่ได้หรอกเมถุนเดือนเมษานะจะต้องเลื่อนไปก่อนถ้าเป็นนายหน้าค้าที่ดินอะไรอย่างเงี้ยท่านใดที่สนใจนะบูชาเนี่ยก็มาดูนะเสริมดวงกันนะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงนะเข้าไปดูที่อัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะFB กำไรนำโชค12ราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสจะประกาศขายที่ดินเนี่ยชาวราศีเมถุนนะท่านประกาศขายที่ดินอยู่ก็ต้องรอไปก่อนยังไม่ได้